สำหรับวันนี้นะคะพอดีว่าเหมือนเดิมค่ะโฟก็กำลังจะไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเป็นท็อปิกแบบว่าคือฮอตฮิตนะคะประเด็นแบบว่าคือโดนใจมากเลยนะคะก็เลยจะไลฟ์ใน Facebook นะคะก็เลยrecord คลิปเอาไว้นะคะสำหรับบอกว่าแฟนๆชาว YouTube นะคะเผื่อว่าคือใครไม่ได้เข้ามาดูในไลฟ์ของโฟนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโฟขอตัวไปที่ไลฟ์ Facebook ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สวัสดีกล้อง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วสำหรับวันนี้นะคะได้เวลานัดของเรานะคะจะมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นนะคะฮอตฮอตฮิตๆนะคะที่แบบว่าโหแบบตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะหลายๆคนรู้สึกว่าจะให้ความสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็เหมือนจะยังไม่มีใครเข้ามานะคะก็เดี๋ยวยังไงคะโฟก็พูดไปก่อนเนาะรอเผื่อใครตอนนี้อาจจะยังนะดูทีวีอยู่นะคะยังไม่มีใครเข้ามานะคะก็ใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่มาของท็อปิกฮอตๆนี้นะคะพอดีมันมาจากคอมเมนต์นะคะมันมาจากคอมเมนต์2คอมเมนต์นะคะซึ่งคอมเมนต์ใน YouTube ของโฟนะคะคือค่อนข้างที่จะแบบนะร้อนแรงมากๆเลยนะคะก็จะไม่อ่านออกอากาศนะคะก็ถ้าใครนะคะที่ได้ดูในโพสต์นะคะก็จะเห็นว่าคือคอมเมนต์นั้นน่ะนะคะมันร้อนแรงนะคะคิดฮอตขนาดไหนนะคะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าคือโฟอยากจะหยิบยกเอาประเด็นเนี้ยมาพูดนะคะมาโต้ประเด็นนี้กันแล้วก็สำหรับนะคะโฟมองว่าคือสำหรับแบบน้องๆนะคะคือสาวๆนะคะสายฝอมือใหม่นะคะที่แบบคือกำลังจะแบบมีแฟนต่างชาติคิดอยากจะมีแฟนต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคือวันนึงเนี่ยนะคะเราอาจจะแบบคือได้ยินได้ฟังคำพูดเหล่านี้นะคะบางคนอาจจะช็อกซีนีมาบางคนอาจจะแบบคือรับไม่ได้บางคนอาจจะคือเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจทันทีเกิดแบบว่าคืออารมณ์โมโหรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะก็โฟก็เลยอยากจะแบบคือเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะเพื่อว่าเป็นมาแชร์แนวคิดกันนะคะก็คือเราคิดยังไงนะคะกับคำพูดเหล่านี้กับคำดูถูกกับคำดูหมิ่นเหยียดหยามคนที่เป็นเมียฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะว่าคือแล้วสำหรับตัวโฟเองเนี่ยคือโฟมีวิธีการรับมือกับมันยังไงแล้วก็คือปรับโครงสร้างความคิดยังไงนะคะที่จะแบบว่าคือเป็นเมียฝรั่งได้อย่างมีความสุขแล้วก็คือทำให้เราคือผ่านพ้นความรู้สึกเหล่านั้นมาได้นะคะคือเวลาที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยคือเราก็ทุกข์แหละเนาะเราก็รู้สึกแบบว่าคือเรารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่นะคะในโมเมนต์นั้นๆนะคะแต่ว่าคือพอหลังจากนั้นมาคือพอเรากลับมาคิดทบทวนนะคะอีกครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยเรามาปรับความคิดของเราเนี่ยคือมันก็ทำให้เราแบบผ่านจุดนั้นมาได้นะคะโฟก็เลยอยากจะคือเอาประเด็นเรื่องเนี้ยมาพูดคุยกันแล้วก็เผื่อว่าเป็นข้อคิดให้กับแบบว่าคือสาวสายฝอมือใหม่นะคะแล้วก็ทั้งมือเก่าด้วยนะคะที่แบบยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าคือสายฝอที่เป็นแบบว่าคือยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยคือเราเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าคือแรงๆโหดนะคะแบบว่าคือโหแบบสุดๆอ่ะนะคะคือเรามีวิธีการรับมือกับมันยังไงเรามีวิธีแก้เกมนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะมาพูดกันจึงเป็นที่มาของประเด็น3ประเด็นวันนี้ที่เราจะมาเมาท์มอยกันที่เราจะมาพูดคุยกันเนาะวันนี้ไม่ถือว่าแบบเป็นการสอนเป็นการอะไรนะคะถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรามาพูดคุยกันมาแชร์ความคิดเห็นกันดีกว่าเนาะก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมเชิญเพื่อนๆเข้ามานะคะแบบคือใครที่เป็นสายฝออะไรเงี้ยแบบมาพูดคุยกันนะคะว่าเราคิดยังไงนะคะกับเรื่องนี้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกัน3ประเด็นด้วยกันนะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะหรอกก็แบบประเด็นแรกก็รับมือยังไงนะคะเมื่อแบบผู้ชายไทยดูถูกเมียฝรั่งนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คุณคิดยังไงกับคำว่าอดีตโสเภณีเดี๋ยวนี้เมียฝรั่งนะคะคือจริงๆมันมีคำที่แบบว่าคือแรงกว่านั้นนะคะแต่ว่าคืออันนี้คือฟูเอาป
ดัดแปลงเอานะคะว่าคือใช้ที่มันแบบว่าคำพูดที่มันซอฟๆลงมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็3เลยนะคะเมียฝรั่งแท้จริงแท้จริงแล้วอ่ะมาดามหรือว่ากรรมกรนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะคะใครที่เข้ามาเอ้ยสวัสดีพี่หนิงค่ะพี่หนิงก็ตามกันออกมานะคะเพิ่งจะจบคอร์สไปเมื่อกี้นะคะจบคลาสไปเมื่อกี้ตามกันเข้ามาแล้วก็สุรีรัตน์คนเดิมคนน่ารักสวัสดีพี่โฟคนสวยสวัสดีค่ะสุรีรัตน์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาตัดริบบิ้นให้พี่โฟทุกครั้งเลยนะคะคนนี้ เข้ามาเป็นคนแรก โอเคนะคะ ก็โอเคนะคะเราเริ่มกันเลยเนาะคือก็ใครที่มาไม่ทันยังไงก็ก็มาตามดูเอาแล้วกันนะคะแล้วก็แต่ก็อาจจะถ้าเกิดว่าใครที่มาคอมเมนต์ทีหลังจากที่แบบคือไลฟ์มันจบไปแล้วอ่ะนะคะคือบางทีโฟอาจจะแบบไม่ได้ตามย้อนมาตอบอะไรแบบนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็แบบมันยุ่งๆไปทำอย่างอื่นเลยแบบนี้ค่ะคือถ้าจบไลฟ์ไปแล้วเราก็แบบไม่ได้มานั่งตามตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงนะคะโฟจะแบบเดี๋ยวจะรันมาทีหลังอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะก็โอเคนะคะเรามาเข้าประเด็นแรกกันเลยเนาะว่าก็คือเราจะรับมือยังไงนะคะเมื่อแบบคือผู้ชายไทยเนี่ยคือดูถูกเมียฝรั่งนะคะสำหรับแบบสำหรับสายฝอมือใหม่มือเก่าด้วยเนาะ ก็คือที่อยากพูดประเด็นเนี้ยก็อย่างที่บอกเนาะว่าคือเราเจอมาคือมันมีคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube ของโฟนะคะที่คลิปที่โฟพูดเรื่องสินสอดเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนเพจแฟนคลับ YouTube นะคะอยากรู้ก็ว่าเขาคอมเมนต์อะไรนะคะเข้าไปดูในคลิปที่โฟพูดถึงเรื่องสินสอดนะคะคือเขาคอมเมนต์ไว้ก็ค่อนข้างที่จะแบบคือแรงเหมือนกันนะคะก็คือโฟจะพูดแบบนี้ค่ะว่าคือสาเหตุนะคะคือเวลาที่เราแบบคือโดนผู้ชายไทย YouTube ดูถูกเมียฝรั่งเนี่ยนะคะมันมีเหตุผลคือมันมีเหตุผลมันมีที่ไปที่มาของมันอยู่อะค่ะสำหรับตัวโฟนะคะโฟจะคิดแบบนี้นะคะพอได้เห็นครั้งแรกนะคะที่ได้เห็นคอมเมนต์เนี้ยปุ๊บมาค่ะก็อึ้งเหมือนกันคือเป็นครั้งแรกที่มีคนมาคอมเมนต์เราแรงๆแบบนี้นะคะถือว่าแบบตั้งแต่ที่ทำคลิปมานะคะมีคอมเมนต์เนี้ยที่แรงมากนะคะแล้วโฟมีวิธีรับมือกับพวกคอมเมนต์แรงๆแบบนี้ยังไงนะคะสำหรับพวกผู้ชายไทยที่ดูถูกเมียฝรั่งเนี่ยนะคะโฟคิดว่าคือมันมีสาเหตุของมันอยู่นะคะคือโฟก็กลับมาคิดว่าคือคนพวกเนี้ยที่เขาเกลียดที่เขาไม่ชอบผู้หญิงไทยที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุของมันอยู่คืออันเนี้ยมันมาจากประสบการณ์จริงที่เราเคยเห็นที่เราเคยรู้จักแบบว่าคือหนุ่มไทยนะคะที่แบบเคยมีแฟนนะคะแล้วก็แบบแล้วหลังจากนั้นนะคะมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าหนึ่งเลยคือเขามีอดีตที่มันไม่ดีเขามีอดีตที่ไม่ดีกับผู้หญิงไทยนะคะกับแฟนคนไทยนะคะก็คือนะคะคืออดีตแฟนนะคะอาจจะแบบคือโดนเทอ่ะพูดง่ายๆคือเขาโดนเทไงคือเหมือนประมาณว่าด้วยเหตุใดเราไม่รู้นะคะแต่ว่าคือเมื่อก่อนคือมีแฟนเป็นแฟนกันอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆเนี่ยก็คือแฟนก็ไปมีแฟนฝรั่งนะคะทิ้งตัวเองไปมีแฟนฝรั่งมันก็เลยเป็นอดีตฝังใจทำให้คนพวกนี้นะคะแบบว่าคือจงเกลียดจงชังผู้หญิงไทยที่มีแฟนฝรั่งนะคะพวกเราเนี่ยก็เลยตกหลุมไปด้วยนะคะซึ่งก็ไม่รู้แบบคือเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขานะคะแต่ว่าคือด้วยอดีตที่มันฝังใจที่คนเหล่านี้นะคะเขาก็เลยแบบว่าคือใส่ความคิดเนี้ยนะคะเข้าไปในโครงสร้างของสมองเขานะคะว่าคือผู้หญิงไทยเนี่ยไม่ดีนะคะผู้หญิงไทยที่มีแฟนฝรั่งเนี่ยไม่ดีนะคะเป็นพวกที่แบบอะไรยังไงเนี่ยนะคะคือเขาก็คิดไปแบบนี้นะคะมันเลยทำให้เขาเนี่ยเกิดการฝังใจนะคะว่าเกลียดนะคะทำให้เขาคือจงเกลียดจงชังผู้หญิงที่มีแฟนฝรั่งนะคะแล้วก็สาเหตุที่สองเนี่ยอาจจะเป็นนะคะคือด้วยนะคะด้วยเหตุที่ว่าคือคนพวกนี้นะคะหนุ่มไทยพวกนี้อาจจะนะคะคือมีความเป็นไปได้คือเขาอาจจะโดนกระทำคือโดนเหมือนประมาณว่าคือสาวไทยนะคะต
ตรงนี้นะคะคือโฟขอบอกไว้ก่อนนะคะคือเราพูดไว้ก่อนว่าคือตรงนี้เราพูดกันในแง่ที่ว่าคือข้อเท็จจริงนะคะมันมีข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงว่าคือผู้หญิงไทยส่วนนึงอะค่ะอาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะอาจจะเป็นส่วนน้อยที่แบบว่าคือพอมีแฟนฝรั่งแล้วอะไรแบบนี้คือทำตัวเหมือนประมาณว่าแสดงกิริยาที่ไม่ดีกับหนุ่มฝรั่งกับผู้ชายไทยกับผู้ชายไทยที่เหมือนประมาณว่าพอมีแฟนฝรั่งแล้วคือทำตัวเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนมาดามเงี้ยคือเวลาไปที่แบบไปร้านอาหารไปตามโรงแรมไปสถานบริการต่างๆแบบเนี้ยคือใช้สายตาหรือว่าคำพูดอ่ะดูถูกเหยียดหยามคนที่แบบคือหนุ่มไทยคนนี้ไม่แน่คือหนุ่มไทยคนนี้เขาอาจจะเป็นบ่อยโรงแรมอาจจะเป็นคือแบบคือพนักงานบริการงานเสิร์ฟในร้านอาหารหรือว่าตามร้านบริการต่างๆแล้วเจอแบบคือสาวไทยที่มีแฟนฝรั่งเนี่ยคือทำตัวเป็นมาดามแบบคือไปข่มไปเหยียดหยามหรือใช้คำพูดที่แย่ๆกับเขาใช้คำพูดที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งคือใช้สายตาจิกอ่ะมันเลยทำให้เขาแบบว่าคือดูถูกอ่ะทำให้เขาแบบว่าคือเหมือนประมาณว่าคือเขาโดนดูถูกทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่นะคะนี่มันเป็นส่วนหนึ่งนี่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่ามันมีสาวไทยส่วนหนึ่งอ่ะที่ทำกิริยาแบบนี้จริงๆอ่ะคือเราไปเบ่งใส่เขาก่อนน่ะเหมือนประมาณว่าคือดูถูกอุ้ยเขาทำงานแกก็เป็นแค่แบบคือเป็นแค่บอยเสิร์ฟอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแบบนะมันมาจากสาเหตุเหล่านี้นะคะมันเลยทำให้แบบว่าคือหนุ่มไทยเนี่ยเขาก็รู้สึกแย่เขาก็เลยแบบว่าคือมีอคติกับผู้หญิงไทยที่คือเมียฝรั่งพูดง่ายๆเขาเลยมีอคติกับเมียฝรั่งว่าไอ้พวกเมียฝรั่งเนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยคือดูถูกคนที่แบบว่าคือทำงานแบบคือเป็นบอยโรงแรมทำงานเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟแบบแม้เป็นแค่เมียฝรั่งเนี่ยมาจิกมาใช้สายตาจิกหรือว่าใช้คำพูดที่มันแบบว่าคือดูถูกเหยียดหยามเขามันเลยเป็นที่มานะคะนี่คือสาเหตุที่สองนะคะแล้วทีนี้สาเหตุที่สามก็คือว่าคือเขาอาจจะคือเกิดความเจ็บปวดนะคะจากอดีตคือมีอดีตที่เจ็บปวดคืออาจจะแบบว่าคือนั่นแหละค่ะคือมีความรู้สึกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยคือด้อยกว่าพวกหนุ่มฝรั่งนะคะว่าคือทำไมแบบว่าพวกสาวไทยเนี่ยคือไปแบบเขาเรียกอะไรเหมือนประมาณว่าคือไปเห่อไปอะไรเหมือนพวกแบบพวกผู้ชายเกาหลีหรือพวกฝรั่งอะไรเงี้ยมันมีดีอะไรมากมายอะไรแบบเนี้ยคือนี่คือโครงสร้างแล้วก็คือความคิดคือส่วนหนึ่งของหนุ่มฝรั่งเอ้ยของหนุ่มไทยชอบพูดเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยของหนุ่มไทยอ่ะที่เขามีความรู้สึกว่าคือไอ้พวกฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้คือแบบคือสาวไทยคือหันไปบริโภคฝรั่งกันหมดอ่ะสาวไทยหันไปบริโภคฝรั่งหันไปแบบว่าคือแบบนะคือติดปีกบินออกนอกกันหมดแล้วก็คือมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาคือด้อยค่าก่อนหนุ่มฝรั่งอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกไม่ดีทำให้เขารู้สึกด้อยอะไรแบบเนี้ยว่าทำไมสาวไทยถึงแบบว่าคือหันไปนิยมพวกฝรั่งมั่งค่าอะไรกันอะไรเงี้ยคือผู้ชายไทยมันไม่ดีตรงไหนอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็รู้สึกว่าคือเขารักดีเกียรติแล้วก็คือศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชายไทยของเขาอะไรแบบนี้มันเลยทำให้เขาเนี่ยพอเวลาเห็นผู้หญิงไทยเดินกับฝรั่งเนี่ยเขาเลยเกลียดไงเขาเลยไม่ชอบเขาเลยมีความรู้สึกว่ามันเรียกอะไรมันเสียดุลการค้าหรออะไรแบบเนี้ยแบบก็คือไปนอกกันหมดอะไรแบบนี้ทำไมถึงแบบว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบผู้ชายไทยอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นแบบคือที่มาอันนี้คือข้อเท็จจริงแบบคือ3สาเหตุนะคะที่แบบคือตัวโฟเองก็คือไปอ่านไปค้นหาข้อมูลมาหลังจากที่ตัวเองโดนคอมเมนต์แบบนี้นะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายไทยบางส่วนเนี่ยผู้ชายไทยบางคนเขาถึงไม่ชอบเมียฝรั่งเขาเลยเกลียดเขาถึงเกลียดพวกเมียฝรั่งนะคะก็เลยไปอ่านหาข้อมูลมาคือเราได้ข้อมูลมาสรุปแล้วมันมี3ประเด็นด้วยกันแบบนี้คืออันนี้คือข้อเท็จจริงนะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบเนี้ย 100% นะแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าคือผู้ชายไทยน่ะแย่นะคะเราไม่ได้บอกว่าคือผู้ชายฝรั่งดี 100% นะคะคือตรงเนี้ยคือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เราเอามาแชร์กันแล้วคือมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ตัวโฟเองเนี่ยเวลาที่เราเจอพวกคอมเมนต์แย่ๆหรือว่าคนดูถูกภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งเนี่ยเรามีวิธีการคิดแบบนี้คือว่าคือเราก็ระงับอารมณ์นะคะเราก็ระงับสติอารมณ์ว่ามันคือสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันต้องมีที่ไปที่มาสิเราไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพอเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะไปประโคมด่าแล้วก็แบบว่าคือไปแบบคือนะสาดเทียเทเสียแบบว่าคือไปด่าโดยใช้แบบว่าคือตอบสนองด้วยแบบว่าคือคำพูดแรงๆอะไรเงี้ยซื้อใส่เขาอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีแนวทางการรับมือของโฟนะโฟก็จะทำแบบนี้คือว่า
เราก็พยายามตั้งสติคือนับ1ถึง10อ่ะแล้วก็คือทำความเข้าใจคือกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งนึงว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรนะที่ทำให้เขาเนี่ยเกลียดเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเมียฝรั่งอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคือเราเข้าใจแล้วก็คือเราก็น่าสงสารแล้วก็คือเห็นใจคนเหล่านี้คือหนุ่มไทยเหล่านี้ด้วยเพราะว่าคือมันไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยอะค่ะคือที่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะคิดต่างที่เขาจะรู้สึกแย่เมื่อถ้าหากว่าเขาคือหนุ่มคนนี้เขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแบบนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยว่าคือภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งเราอะคือบางส่วนอะก็ทำไม่ดีจริงๆก็คือดูถูกผู้ชายไทยจริงๆซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือมันไม่ใช่ว่าผู้ชายไทยแย่ที่เรามาเลือกมีแฟนฝรั่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าผู้ชายไทยแย่แต่มันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอ่ะคืออย่างแม้คืออย่างไทยดีๆมันก็มีเยอะแยะถมเถไปเพื่อนๆเราแต่ละคนที่แต่งงานกับผู้ชายไทยดีๆก็มีแล้วที่สุดเลยก็คือพ่อเราแหละเออพ่อกับแม่เราแต่งงานอยู่กันมากี่ปี40 50ปีผู้ชายไทยที่ดีๆมันก็มีอะไรแบบนี้แต่คืออีกส่วนนึงอ่ะคือสิ่งเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราเลือกไงคือบางคนเลือกแต่งงานกับฝรั่งเพราะความชอบสไตล์ส่วนตัวว่าคือชอบฝรั่งชอบแบบว่าคือนะหนุ่มตาน้ำข้าวหุ่นสูงหุ่นดีอะไรแบบเนี้ยบางคนชอบแบบคือแนวสไตล์ไลฟ์สไตล์ของฝรั่งบางคนมีอดีตแย่ๆกับหนุ่มฝรั่งอันนั้นก็มีเอ้ยกับหนุ่มไทยโอ้ยพูดผิดหลายรอบมากวันนี้คือมันพูดเยอะนะคะต้องคือพอมันวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วออกมาจากคลาสเรามันรู้สึกเริ่มที่จะล้าคือขากรรไกรเรามันไม่ค่อยจะไปแล้วอะไรแบบเนี้ยต้องขออภัยนะคะพูดผิดพูดถูกแล้วทีนี้นะคะมันก็เลยเป็นเหตุนี่แหละเป็นเหตุที่เป็นที่ไปที่มาว่าทำไมหนุ่มฝรั่งเขาถึงได้เห็นไหมหนุ่มไทยเขาถึงเกลียดเมียฝรั่งจะแย่แล้วเราโอ้ยตายโอ้ยเดี๋ยวขอจิบน้ำก่อนนะคะพูดผิดพูดถูกให้อภัยกันหน่อยนะคะวันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่พลังงานไม่ค่อยเต็มระดับ20วันอยู่สุดสัปดาห์แล้ววันศุกร์แล้วพูดมา5วันแล้วนะคะเนี่ยนี่แหละคือที่ไปที่มาแล้วก็คือสรุปเลยนะคะให้เรามองเวลาที่เราเจอนะคะแบบยิ่งสายฝอนะคะสาวสายฝอมือใหม่เนี่ยนะคะพอเราจะก้าวเข้ามาตรงนี้คือทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะทุกคนจะต้องเจอแบบว่าคือคำดูถูกคำดูหมิ่นคำพูดต่างๆนานาในเรื่องของภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่มีแฟนต่างชาตินะคะสรุปแล้วก็คือว่าให้เรามองปัญหาตรงนี้อย่างเข้าใจมองด้วยความเข้าใจตั้งสตินะคะแล้วก็คือให้เราแบบคือเราคิดทบทวนนะคะว่าคือมันต้องมีเหตุมีผลแล้วก็คือคนเราเนี่ยมันย่อมคิดต่างนะคะมันไม่มีใครที่จะแบบว่าคือมาเห็นดีเห็นงามกับผู้หญิงที่แต่งงานกับชายต่างชาติไม่มีใครมายกยอปอปั้นนะคะว่าคือเราเป็นมาดามสูงส่งมาจากไหนอะไรแบบนี้นะคะคนเขาก็มองมุมต่างเพราะฉะนั้นก็คือว่าถามว่าจะไปเกลียดจะไปชังจะไปแบบว่าโหแบบเครียดแค้นเสียใจทรมานไหมที่โดนประณามว่าเป็นโสเภณีว่าเป็นนะนะกรีอะไรแบบนี้นะมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคือเราอย่าไปยึดติดเราอย่าไปเศร้าเราอย่าไปเสียใจเพราะว่ามันคือเราก็เป็นเราอะมันไม่มีใครรู้เราเท่ากับตัวเราเองหรอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะพื้นหลังเราเป็นยังไงหรือเราจะสูงส่งมาจากไหนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าคือไปเป่าประกาศแบบคือให้คนรู้ว่าฉันไม่ใช่โสเภณีนะนู่นนั่นนี่คือมันไม่มีความจำเป็นน่ะคือคนที่มองคนที่เกลียดคนที่ชังคนที่ดูเหม็นดูถูกมันก็เป็นเรื่องของเขาปล่อยให้มันเป็นธุระของเขาไปคือคุณก็อยู่ของคุณไปก็จงมองว่าคือเราเนี่ยมีความสำคัญนะเขาถึงพูดถึงเราเขาถึงแบบว่าคือเอาเวลาเอาจิตใจของเขาเนี่ยมาใส่ใจกับเรื่องของเรานะคะอันนี้คือแบบคือแนวทางอันนี้คือแนวทางวิธีการรับมือแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของโฟนะคะก็โฟจริงๆโฟก็อยากเน้นกับสาวๆน้องๆใหม่ๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาแล้วแบบมาเจอเดี๋ยวพอมาเจออะไรแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกตกใจแล้วเราจะรู้สึกแบบเราจะรู้สึกแย่ไปแล้วเราจะรู้สึกเฟลเราจะรู้สึกแบบไม่มีความสุขอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าได้รู้ไว้ก่อนแบบ
ผ่านเข้ามาได้ดูคลิปดูไลฟ์นี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคือแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสาวสายฝอของเรานะคะให้แบบว่าคือเรารู้ไว้โอ้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเออแล้วพี่โฟเขาแก้ปัญหาแบบนี้เออมันก็ดีนะคือเราต้องทำบ้างถ้าเกิดวันนึงเราเจอเราก็จะคิดแบบนี้ดีกว่ามันจะได้สบายใจอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ประเด็นแรกเนาะเราต้องแบบว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือนึกถึงใจเขาใจเรานะคะคือคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะเกิดเหตุการณ์แย่ๆเจอเหตุการณ์อะไรแย่ๆมากับแบบว่าคือเมียฝรั่งที่กระทำกับเขาแบบนี้เขาก็เลยเกลียดเขาก็เลยไม่ชอบนะคะอันนั้นก็เรื่องของเขาคือเขาเกลียดเขาเองก็ทุกข์เองนะคะแต่ถ้าเราแบบว่าคือไปทุกข์กับเขาด้วยอะไรแบบเนี้ยนั่นน่ะคือเรายอมให้แบบคือความคิดของคนอื่นน่ะคือมาครอบงำชีวิตของเราอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งจะทำให้เรารู้สึกแย่เข้าไปอีกคือง่ายๆเลยคืออย่าไปใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความคิดของคนอื่นนะคะคือจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คือจงมีความสุขนะคะในชีวิตของเราแล้วก็แบบมันไม่มีประโยชน์อะไรอะค่ะที่เราจะไปเสียเวลาที่เราจะไปเสียใจเศร้าส้อยแล้วก็แบบว่าคือรู้สึกแย่อะไรแบบนี้เพราะว่าคือมันก็ไม่ใช่เราอะเออเขาพูดมามันไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือมันไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยเออนะคะก็แค่นี้ค่ะวิธีง่ายๆคือซิมเปิลมากๆเลยแล้วทีนี้มาดูนะคะคือที่สองนะคะก็คือในเรื่องของคำว่าเมียฝรั่งเนี่ยก็คืออดีตนะก็คือโสเภณีนะคะคือโสเภณีคือแบ็กกราวด์มาจากผู้หญิงขายตัวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้แล้วนะคะอันเนี้ยคือด้วยประสบการณ์จริงอีกนั่นแหละประสบการณ์จริงจากการที่พอเราเริ่มมาใช้ชีวิตต่างแดนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะคะว่าคืออันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะคือ 90% นะคะคือของผู้หญิงไทยเนี่ยที่ได้แฟนฝรั่งเนี่ยจะถูกตราหน้าว่าคือมีแบ็คกราวด์นะคะมาจากแบบคือโสเภณีอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็มีข้อเท็จจริงแล้วก็มีที่ไปที่มาแบบนี้ค่ะก็คือว่านะคะคือไอ้คำว่าผู้หญิงไทยมีแบ็คกราวด์มาจากโสเภณีเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยที่คนไทยดูถูกกันเองแล้วส่วนหนึ่งที่มันย่ำแย่มากกว่านั้นนะคะแล้วที่มันย่ำแย่มากกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่เราเดี๋ยวพอเรามาอยู่มาใช้ชีวิตต่างแดนต่างชาติในต่างประเทศเนี่ยนะคะจงรู้ไว้เลยนะคะว่าก็คือมันไม่ใช่แบบชื่อต่างชาติทุกคนที่เขาจะยกย่องผู้หญิงไทยว่าเป็นผู้หญิงที่มีกิริยามารยาทสวยงามนู่นนั่นนี่แต่คุณรู้ไหมคะว่าก็คือสิ่งที่เขามองนะคะภาพของผู้หญิงไทยโดยเฉพาะผู้หญิงฝรั่งที่คิดกับผู้หญิงไทยอ่ะนะคะคือเขาจะมองเมืองไทยว่าแบ็คกราวด์ของผู้หญิงไทยเนี่ยก็คือเป็นโสเภณีเพราะว่ามันมีสตอรี่ค่ะสตอรี่ของเราคือในเมื่อแบบว่าคือเมื่อเหตุการณ์แบบคือสงครามโลกครั้งที่2ที่เท่าไหร่คือที่นานมาแล้วตั้งแต่ปี2223เนี่ยนะคะมันมีอดีตนะคะในเรื่องของการค้าประเวณีของผู้หญิงไทยกับกลุ่มของทหารอเมริกันนะคะซึ่งตรงนี้คือสตอรี่มันยาวถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้นะคะคุณลองเข้าไปอ่านแล้วก็คือคลิกเข้าไปใน Google เนี่ยนะคะในเรื่องของแบบอดีตการค้าประเวณีของเมืองของประเทศไทยนะคะในยุคสมัยแบบคือสงครามสมัยแบบว่าสงครามกรุงศรีอยุธยาอะไรแบบเนี้ยมันมีสตอรี่เรื่องเหล่านี้อยู่ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วทีนี้แบบว่าคือฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาก็มองแบ็คกราวด์ของเราอ่ะผู้หญิงไทยอ่ะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นโสเภณีที่แบบว่าคือขายตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องการที่จะแบบคือแต่งงานกับพวกหนุ่มผิวขาวเนี่ยก็คือเพื่อยกฐานะอะไรแบบนี้นะคะคือสตอรี่มันมีเยอะมันมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอะค่ะเรื่องของแบบว่ามันชื่อหนังสือว่าฉันไม่ใช่โสเภณีแต่ว่าคือของนักเขียนอะไรโฟจำไม่ได้เพราะว่าอันนี้โฟก็ไปดูข้อมูลมาอีกเหมือนกันไปค้นหาข้อมูลมาอีกเหมือนกันนะคะว่าคือเรื่องนี้ทำไมคนทำไมชาวต่างชาติเขาถึงแบบว่าคือมองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยคือแบ็คกราวด์มาจากโสเภณีเพราะว่าสตอรี่ในอดีตของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันเกิดการค้าประเวณีที่แบบว่าคือเป็นอุตสาหกรรมเลยจริงๆนะคะมีการเก็บภาษีกันอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่สมัยในอดีตนะคะอันนี้ก็คือในส่วนนึงที่ต่างชาติคือเขามองเราแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังดีๆนะคะว่าคือแล้วมันก็ไม่ใช่แบบต่างชาติทุกคนที่เขาจะดูถูกผู้หญิงไทยต่างชาติที่เขาชื่นชมแล้วก็เขารักเมืองไทยเขาชอบประเพณีไทยมันก็มีอยู่มากมายนะคะมันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายแป๊บนึงนะคะแบตพอดีแบตโฟมันใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะก็คงจะพูดได้ไม่เยอะ
นะคะพูดได้ไม่เยอะพอดีไลฟ์มาเสร็จแล้วแบตมันก็จะหมดมาด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะคือมันเป็นที่มานะคะว่าคือทำไมเขาถึงแบบว่าคือดูถูกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยแบบเป็นโสเภณีมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่แบบว่าคือที่มันรู้สึกย่ำแย่มากกว่านั้นก็คือว่าคนไทยก็ดูถูกคนไทยกันเองนะคะหมายถึงว่าคือคนไทยในเมืองนอกนะคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ดูถูกกันเองนะคะว่าเวลาที่ไปเจอกันในงานสังคมเวลาที่ไปแบบเจอกันที่โรงเรียนเรียนภาษาอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะดูถูกกันเองว่าเธอมาจากนั้นมาจากนี้อะไรแบบเนี้ยซึ่งในจุดตรงนี้ด้วยจุดตรงนี้นะคะจุดตรงเนี้ยนะคะโฟอยากจะพูดแบบนี้ด้วยค่ะว่าคือบางทีมันมีว่าเวลาที่เราแชทกับผู้ชายฝรั่งเวลาที่เราแชทกับหนุ่มฝรั่งเนี่ยมันมีการพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันในเรื่องของแบบว่าคุณคิดยังไงกับผู้หญิงที่แบบว่าคือผู้หญิงที่ทำงานผับงานบาร์คุณคิดยังไงกับผู้หญิงที่แบบว่าคือมาอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยแต่งงานกับฝรั่งแล้วมาอยู่เมืองนอกคือสนทนากันออกคือแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องของแบบว่าคือในเรื่องของผู้หญิงขายตัวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโฟจะบอกแบบนี้นะโฟจะแนะนำแบบนี้นะคะเพราะว่าคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคือบางทีเนี่ยน้องๆหรือว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เวลาแชทกับหนุ่มฝรั่งแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเผลอไปดูถูกผู้หญิงที่ทำงานผับงานบาร์ผู้หญิงที่แบบว่าคนที่เขาทำงานแบบคือพูดง่ายๆนะคะโอเคนะเป็นแบบคืออาชีพโสเภณีอะไรแบบนี้แล้วเราเนี่ยแล้วเราตัวเราเองเนี่ยเผลอไปทับถมคนเหล่านั้นผู้หญิงเหล่านั้นซึ่งสำหรับอันนี้คือสำหรับความคิดเห็นของโฟนะคะสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของโฟมองอย่างนี้ค่ะว่าคือมนุษย์เราทุกคนน่ะคือทุกคนมีคุณค่าไงเราไม่ว่าคือคนเหล่านั้นเขาจะทำอาชีพอะไรนะคะมันก็คืออาชีพที่เขาเลือกมันคืองานที่สุดจริตคือตัวเราเองเราก็เป็นผู้หญิงเขาก็เป็นผู้หญิงโอเคคุณมีทางเลือกทางนี้เขามีทางเลือกทางนี้หรือเขาไม่มีทางเลือกเวลาที่คุยกับหนุ่มฝรั่งน่ะคุณไม่ควรที่จะเอ่ยปากหรือว่าไปทับถมผู้หญิงที่เขาทำงานแบบนั้นผู้หญิงที่ทำงานผับงานบาร์ผู้หญิงที่เป็นโสเภณีเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าผู้ชายฝรั่งบางคนบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่ในสมัยก่อนน่ะคือเขาก็ไม่ได้ดูถูกผู้หญิงไทยที่ทำอาชีพโสเภณีเขาเอามาตกมาแต่งคือแบบเอามาตกมาแต่งยกย่องแล้วก็คืออยู่กันใช้ชีวิตแต่งงานกันอย่างมีความสุขอยู่เมืองนอกอยู่กัน 30-40 ปีแบบนี้มันก็มีนะคะเพราะว่าในจุดเนี้ยคือเราต้องมองในมุมต่างนะคะมองหลายๆมุมคือเราอย่าไปดูถูกถึงแม้ว่าคือเขาจะทำอาชีพนั้นจริงอ่ะก็คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกคุณค่าความเป็นมนุษย์นะคะคือเขาก็ทำงานของเขาก็มีอาชีพสุจริตโอเคมันอาจจะมีเรื่องแย่ๆที่ทำให้แบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้รับผลกระทบจากผู้หญิงเหล่านั้นที่ไปหลอกฝรั่งนู่นนั่นนี่แต่คือมันก็แบบคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ต้องยอมรับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตอ่ะเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไงเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ในสิ่งที่มันเป็นอดีตอ่ะคือเขาเข้าใจแบบนั้นไปแล้วเขาคือมันเป็นค่านิยมที่เขามองภาพลักษณ์ของเมืองไทยอ่ะนะเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ต้องยอมรับแต่สิ่งที่คุณทำควรที่จะทำได้นะตอนนี้ก็คือว่าเราก็จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนแปลงอดีตหรือว่าไม่ต้องพยายามที่จะไปยืนยันว่าฉันไม่ใช่โสเภณีหรือว่าอะไรคือมันไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อดีตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะแล้วตัวเราเองเราก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกผู้หญิงผับผู้หญิงบาร์เวลาที่แชทกับหนุ่มฝรั่งอันเนี้ยบางคนคือจะพูดเหมือนประมาณว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบผู้หญิงบาร์อะไรแบบเนี้ยแต่คุณอย่าลืมนะว่าเวลาที่คุณไปดูถูกคนอื่นอ่ะดูถูกผู้หญิงเหล่านั้นอ่ะบางทีมันจะสะท้อนกลับถึงตัวคุณทำให้ผู้ชายมองตัวคุณด้วยว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบดูถูกคนที่ชอบดูถูกผู้หญิงไทยด้วยกันเองกลับกลายเป็นเขาอ่ะแทนที่เขาจะรู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาอาจจะมองคุณในแง่ลบก็ได้นะคะคุณลองคิดถึงข้อนี้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นโฟจะสอนนักเรียนสอนน้องโฟเสมอค่ะว่าคือเวลาที่เขาพูดถึงเอ่ยถึงผู้หญิงที่ทำงานผับงานบาร์หรือว่าโสเภณีอะไรแบบเนี้ยเราควรที่จะแสดงความคิดเห็นไปกลางๆว่าคือผู้หญิงไทยทุกคนอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันทุกคนก็คือว่าแต่คนที่เขาทำงานในผับในบาร์น่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีมันก็เรื่องจริงค่ะว่าคนที่ทำงานเป็นโสเภณีหรือว่าคือทำงานในผับในบาร์เขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะคะคือเขาก็ทำงานมันก็เป็นเพียงอาชีพหนึ่งที่เขาเลือกที่จะทำอาชีพนั้นซึ่งเป็นอาชีพที่แตกต่างจากงานออฟฟิศที่คุณทำอยู่อ่ะก็คือมันก็แค่นั้นแต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์น่ะมันเท่ากันนะคะ
คือคนเราอ่ะมันต้องคืออย่าไปดูถูกอย่าถามว่าเขาจะทําอาชีพอะไรคนทําอาชีพเก็บขยะก็ไม่ใช่คนเลวคนทําอาชีพเป็นแบบเป็นโสเภณีทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟในผับในบาร์เขาก็เป็นงานเป็นหน้าที่ของเขาที่มันสุจริตอันนี้คือสิ่งนึงที่แบบนี่แหละค่ะคือคําว่าวิธีการรับมือแล้วก็วิธีการความคิดที่มันแตกต่างนะคะว่าคือเวลาที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าเขาพูดคนเขาพูดว่าแบบคืออดีตคงเป็นโสเภณีคงเป็นไอ้นี่มาก่อนสิอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นเมียฝรั่งแล้วเป็นมาดามแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็จงคิดนะคะแล้วก็นึกถึงข้อเท็จจริงนะคะในหลักการตรงนี้นะคะมันเป็นที่ไปที่มาว่าคนเราทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมคนเรามันมีมุมมองที่ต่างกันนะคะก็ขอแค่ว่าคือคุณไปเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่ว่าคือคุณก็จงทำแบบว่าคือปัจจุบันอนาคตแบบแล้วก็อนาคตของเราให้มันดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดก็แค่นั้นนะคะที่3สุดท้ายแล้วเพราะว่าแบตโฟมันจะหมดแล้วนะคะคือว่า ก็มีอันนี้มาจากประเด็นคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าคือเมียฝรั่งเนี่ยคือแท้จริงเนี่ยมาดามหรือว่ากรรมกรนะคะก็มันก็มีคอมเมนต์นึงนะคะที่คอมเมนต์มาว่าจะอยากได้ไปทำไมผัวฝรั่งไอ้ผัวฝรั่งผัวไทยเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละดีเลวก็เลวเหมือนกันแหละไอ้พวกแบบว่าคือผู้หญิงที่แต่งงานกับฝรั่งไปอยู่เมืองนอกหรือส่วนใหญ่ก็แบบคือแหลกเลวนะคะติดยาแบบว่าคือสามีก็กรรมกรจนๆอะไรแบบนี้นะคะเป็นฝรั่งพวกฝรั่งขี้นกอะไรแบบนี้นะคะก็นะก็เป็นความคิดเห็นซึ่งที่แตกต่างมาอีกคอมเมนต์นึงอันนี้จากคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงไทยที่ดูถูกผู้หญิงไทยกันเองนี่แหละนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าคือคนเรามันก็คือคิดต่างเนาะแต่ว่าก็คือไม่ผิดที่คิดต่างนะคะที่บางทีที่เราก็คิดวิธีการรับมือง่ายๆนะคะสรุปสั้นๆก็คือว่าบางทีเขาอาจจะเอาพื้นฐานความเป็นอยู่ของเขามาตัดสินนะคะว่าผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยที่มาอยู่เมืองนอกต้องลำบากตากตำต้องมีแบบว่าคือภาพลักษณ์ที่แหลกเหลวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนั้นเราก็คิดว่ามันคงจะเป็นชีวิตของเขาที่เขาอาจจะเจอมาก่อนอะไรแบบนี้มันเลยทำให้เขารู้สึกแบบทำให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกว่าแบบว่าผู้หญิงไทยทุกคนที่แต่งงานกับฝรั่งจะต้องลำบากนะคะไปทำงานขัดส้วมล้างส้วมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกค่ะเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคือถ้าเรารู้ว่าคือเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามีความสุขคือชีวิตเราเป็นยังไงอะไรตรงนั้นคือเราก็ต้องปล่อยเข้าไปแล้วก็น่าเห็นใจก็น่าสงสารคนพวกนี้นะคะที่เขาแบบว่าคือนะคือเอาพื้นฐานชีวิตของตัวเองเนี่ยมาวัดชีวิตของคนอื่นว่าเขาว่าทุกคนอื่นจะต้องเป็นเหมือนตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นวิธีนะคะเป็นแนวความคิดนะคะที่ตัวโฟเองเนี่ยคือรับมือกับความคิดเหล่านี้นะคะกับความคิดของคนอื่นนะคะแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์เอามาคิดให้มันแตกต่างนะคะดูข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงที่ไปที่มาทำไมคนถึงมีโครงสร้างความคิดแบบนี้นะคะวิธีการรับมือแล้วก็สำหรับแบบเมียฝรั่งนะคะสาวๆนะคะสายฝอที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยพวกเราทุกคนเจอหมดนะคะแล้วก็พวกเราก็เข้มแข็งนะคะโฟก็ให้กำลังใจสาวๆสายฝอที่แบบเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยคือเจอนะคะเชื่อเลยว่าคือร้อยทั้งร้อยนะคะทุกคนจะเจอคอมเมนต์ที่แรงๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็มีแนวคิดแนวทางแก้ปัญหาแบบนี้ก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกับสาวๆ สายฝอคนใหม่ๆนะคะที่กำลังจะเข้ามานะคะในวงการตรงนี้จะได้แบบมีแนวทางคิดแล้วก็มีแนวทางแก้ปัญหาไว้นะคะจะได้แบบว่าคือนะคะเป็นสายฝอทรงพลังที่มีความสุขนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาจอยมาแจมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าคลิปเหล่านี้คือมีประโยชน์กับเพื่อนๆของเรานะคะก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะโอเคสำหรับคืนนี้นะคะขอให้